สมาคมผู้สื่อข่าววิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดสงขลาได้จัดงานวันสื่อสารมวลชนหรือวันนักข่าวณโรงแรมบีพีสมิลาบีชโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสุรพลพนัทอำพลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและนายคนึงคำดีรองนายกสมาคมกล่าวต้อนรับภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อบทบาทของนักสื่อสารมวลชนโดยได้รับเกียรติจากนายประสานสุขใสผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสและนายณรงค์ชื่นนิรันดร์และมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานด้วยพวกเราเป็นตัวอย่างดีผมคิดว่าผมก็ผ่านมาหลายจังหวัดแล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าที่จังหวัดเราสงขลาเนี่ยมีความสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างดีนะครับจัดงานเนี่ยรวมชมรมสมาคมผู้สื่อข่าวรวมต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุสื่อทุกอย่างมารวมด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันซึ่งท่านได้น้อมนำปฏิบัติครับก็คือหลักของพระเจ้าอยู่หัวที่บอกว่ารู้รักสามัคคีนะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้สังคมเราอยู่รอดประเทศไทยเราโดยอยู่รอดนะครับครับวันนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้รับเชิญมาร่วมงานของท่านนะครับเป็นงานที่ถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่างานที่มีเกียรติวิชาชีพของสื่อมวลชนเนี่ย เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติอยู่ที่ตัวท่านท่านเป็นอิสระท่านสามารถสะท้อนเป็นกระจกสะท้อนสังคมและสื่อสารไปยังผู้อ่านอย่างยุติธรรมอย่างเป็นประโยชน์เราก็ควรให้ความสำคัญแก่นักข่าวซึ่งทำหน้าที่ของตนเองเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อชุมชนและเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองให้บ้านเมืองเราพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับขณะเดียวกันเราเองก็จะต้องเคารพในเรื่องของแหล่งข่าวและก็คนที่เขาสนับสนุนเราด้วยให้เกียรติกันนะเรายึดมั่นในอุดมการณ์และเราก็ทำสื่อที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผมบอกกับลูกน้องผมที่เป็นนักข่าวว่าหน้าที่ของนักข่าวคือทำข่าวที่ดีที่สุดให้คนต้องอ่านหนังสือพิมพ์เราแล้ววันนี้ล่ะครับกระแสมันเป็นยังไงสิ่งที่นอกจากเรื่อง AEC ที่เป็นหัวข้อแล้วเนี่ยผมอยากให้เรามองนะครับอยากให้เรามองทั้งในแง่ของยุคของสังคมสารสนเทศที่มันเปลี่ยนไปเยอะมากข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆบวกกับ AEC เนี่ยมันทำให้นักข่าวเราต้องปรับตัวหลายอย่างอันที่หนึ่งก็คือว่าข่าวมันเร็วมากบทบาทหนังสือพิมพ์จะลดลงไปอันนี้ท่านต้องยอมรับนะครับแม้แต่ระดับชาติก็ลดลงไปเพราะสื่อใหม่เนี่ยมันมาแรงมากโดยเฉพาะเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นคุณจะต้องทำไงให้ดำรงสถานะของคุณไว้ได้นะครับเพราะนั้นสื่อเองเนี่ยต้องปรับตัวเยอะมากปรับตัวทั้งในแง่ของคุณภาพการทำงานปรับตัวทั้งในแง่ของการเพิ่มช่องทางในเรื่องของสื่อใหม่ๆประเด็นต่อมาคือเรื่อง AEC AEC เนี่ยผมคิดว่าเรื่องใหญ่เลยที่เราต้องคิดสำหรับคนทำข่าวคือทุกวันที่คุณคิดถึงประเด็นข่าวเนี่ยคุณจะต้องถามแหล่งข่าวเหล่านั้นว่าแล้วได้มีการพัฒนาเตรียมการรองรับ AEC อย่างไรบ้างคือควรจะต้องมีเนื้อหาเหล่านี้รองรับในสื่อของเราจรรยาก็คือข้อกำหนดในการที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องให้ถูกต้องนะครับถ้าคุณนำข้อเสนอที่เรียกว่าข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์คุณว่าไปเลยคุณต้องไปนำข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นข้อที่ไม่ประโยชน์ไม่ต้องเอามานะครับสุดท้ายผมมีข้อคิดมาฝากพระท่านก็บอกว่าคนดีไม่ตีใครหมายถึงว่าสื่อมวลชนนะคนดีไม่ตีใครนะครับแล้วนักข่าวที่ไม่ค่อยดีเขาบอกว่ากินโกปีปี้นักร้องอันนี้ผมเว้นไปเยอะเลยนะอิ่มจังตังอยู่ครบมาใหม่คราวนี้สุดท้ายจบที่รับซองสมัยผมเป็นผู้สื่อข่าวไม่มีรับซองไม่มีจริงทุกวันนี้ถ้าไม่รับซองไม่ออกข่าวนะมันมายังไงผมก็ไม่รู้เลย